วัสดีค่ะมื้อนี้หน่อยจะมาพัสตอกะปิหมูสับนะคะพอดีได้สตอมาฟรีนะคะมีป้าข้างบ้านเขาให้มานะคะหน่อยก็เลยว่าเฮ็ดได้อย่างดีพอดีมีหมูสับอยู่ในตู้เย็นนะคะตอนแรกว่าจะบ่ได้ตั้งใจทายก็เลยหึงมาทายตอนผัดนะคะหน่อยตำพริกกระเทียมก่อนนะคะแล้วก็เอาลงไปผัดก่อนแล้วก็เอาหมูใส่กัวให้มันสุกนะจ๊ะแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสซีอิ๊วขาวนะคะน้ำตาลนะคะผงนัวผู้ใดมักกะใส่ได้นะจ๊ะผัดให้หมูสุกนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ำกะปิที่เราค้นไว้ใส่น้ำต้มสุกไว้นะจ๊ะระวังเรืองเค็มนะคะเพราะกะปิมันก็เค็มอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่กับสตอที่เราแกะไว้นะคะใส่สตอที่เขาแกะไว้นะคะขวามูให้มันสุกแล้วใส่สตอเสร็จค้นไปค้นมาแป๊บเดียวนะคะพอมันกระสุกนะคะแล้วหน่อยก็เก็บใบมะกรูดล้างบ้านนะคะจะเติมน้ำซุปหรือน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยได้นะคะแต่ว่าหน่อยมักแห้งๆนะคะมื้อนี้แล้วก็ทอดไข่ดาวโรยนะคะทำข้าวจานเดียวนะคะเป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะอาหารเย็นมื้อนี้เราแซ่บๆอร่อยมากค่ะ